ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมจูจูสึไคเซ็นแพนทอมพาเลสผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นข่าวกันแล้วนะครับผมว่าตอนนี้เกมนี้เนี่ยมีแผนที่จะเปิดโกลบอลแล้วก็จะมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยเพราะงั้นคลิปนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับเกมนี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่ชอบเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตแบ็คโคเวอร์โมบายเนี่ยคุณก็จะชอบเกมนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองไม่ว่าจะเป็นเกม Wuthering Wave Back Cover Mobile Honkai Star Rail Stellar Zone Zero และเกมอื่นๆอีกมากมายผมก็ต้องขอแนะนำร้าน Elastic Shop ปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันอย่างแน่นอนพอร้านเปิดมา4ปีแล้วก็จดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจ Elastic Shop หรือว่าเพจ Elastic Shop สำรองตามรูปที่ขึ้นให้ดูได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ Elastic Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องคนถามแน่นอนนะครับผมว่าเกมมหาเวทผนึกมารเกมนี้มันจะเปิดตัวตอนไหนนะเกมนี้จะเปิดตัวในช่วงเดือนธันวาวันที่5นะครับก็เหลือระยะเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่ผมกำลังเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะถ้าจะเข้ามาเล่นก็ต้องเปลี่ยน VPN นะครับผมมาเป็นประเทศเจแปนก่อนนะครับเราถึงจะสามารถเข้ามาเล่นเกมนี้ได้ก็เดี๋ยวเรามาดูระบบการเล่นของเกมนี้กันนะครับเกมนี้เนี่ยก็จะมาในรูปแบบของเกม Turn Based RPG นะแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4สกิลด้วยกันซึ่งการที่เราจะกดใช้แต่ละสกิลนะครับผมบางสกิลก็อาจจะไม่ใช้พลังงานนะครับหรือว่ามานานะแต่ว่าบางสกิลเนี่ยที่เห็นเป็นตัวเลข20 30พวกนี้เนี่ยมันก็จะใช้ค่ามานาในการไล่นะครับวิธีการดูค่ามานาเนี่ยก็ให้ดูไปที่ตรงไอคอนตัวละครนะครับมันจะมีด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นหลอดเลือดตัวละครนะด้านล่างรองลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเกตมานานะครับที่เราเนี่ยจะต้องใช้ในการปล่อยสกิลถ้าสกิลไหนมันใช้มานาส่วนหลอดที่3ที่ยาวที่สุดเนี่ยก็จะเป็นหลอดเกตนะครับผมที่ถ้าเราเก็บเต็มเมื่อไหร่เราจะสามารถทำการใช้อันติตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันติแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีคัตซีนที่สวยงามด้วยนะก็เดี๋ยวผมจะทำการกดใช้สกิลให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับผมว่าเป็นประมาณไหนนะพอเราใช้สกิลหมดแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเทิร์นสตูนะครับผมทำการโจมตีกลับมาแบบนี้นะก็ถ้าเกตอันติเต็มนะครับผมสกิลที่4เนี่ยหรือว่าสกิลอันติมันจะขึ้นให้เราสามารถทำการกดได้เป็นออร่าม่วงๆแบบนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลอันติของเกมนี้กันสักหน่อยแล้วกันว่าเขาทำเอฟเฟกต์มาได้อลังการขนาดไหนนะก็อลังการจริงๆนะครับผมสกิลอันติของโกโจเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็นอกจาก4สกิลที่ผมให้ดูไปเนี่ยก็ยังมีสกิลประสานด้วยนะจบไปในส่วนของรูปแบบการเล่นของตัวเกมนะครับทีนี้เรามาดูการตั้นตัวละครของเกมนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามันยุ่งยากหรือเปล่าสำหรับวิธีการอัพพลังให้ตัวละครในเกมนี้ที่หน้าการอัพตัวละครเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับผมอันแรกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลซึ่งตรงนี้เราจะสามารถทำการเพิ่มเลเวลได้ตามลิมิตตัวละครที่เราทำการอัปเกรดเอาไว้นะตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำการอัปเกรดขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็อยู่เพียงแค่30เท่านั้นซึ่งการเพิ่มเลเวลก็จะได้ค่าสเตตัสพื้นฐานตรงนี้กลับมาส่วนเมนูที่2นะครับเกรดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับการอัพขอบนะเวลาเรากดเข้าไปแล้วก็ต้องทำการปลดล็อกให้หมดนะครับพอเราทำการปลดล็อกหมดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถไปที่เกรดต่อไปได้ก็ตอนนี้ผมอยู่เกรด1นะครับก็เลยอัพเลเวลตัวละครได้เพียงแค่30แต่ถ้าผมทำการอัพขึ้นไปที่เกรดที่2เนี่ยตรงเลเวลลิมิตตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับผมจะสามารถอัพเลเวลได้มากกว่า30นะตรงนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะเข้าใจกันนะครับต่อไปในส่วนของเมนูที่3นะครับตรงนี้จะเป็นการอัพดาวตัวละครโดยการอัพดาวตัวละครเนี่ยเราก็จะได้ค่าสเตตัสพื้นฐานตรงนี้กลับมาสามารถอัพได้สูงสุดที่5ดาวนะทีนี้เมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านการอัพสกิลตัวละครนะครับซึ่งจะสามารถอัพได้สกิล1สกิล2สกิล3และก็สกิลอันตินะการอัพสกิลตรงนี้ค่อนข้างกินทรัพยากรพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าให้อัพเพียงแค่สกิลที่เราจำเป็นต้องใช้หรือว่าใช้บ่อยเท่านั้นนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยอันติตัวละครดาเมจเราต้องอัพสุดอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มพลังในหน้าการอัปเกรดตัวละครนะครับหลักๆก็จะมาจากเกรดเลเวลการอัพสกิลแล้วก็การอัพดาวนะแต่การที่จะทำให้ตัวละครของเรานะครับผมเก่งขึ้นตีแรงขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากการอัปเกรดตัวละครอย่างเดียวนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเมมโมรีอยู่ด้วยซึ่งไอ้เมมโมรีตรงนี้นะครับเราจะสามารถเอาไปทำการสวมใส่ให้ตัวละครเราได้ตรงที่หน้าการจัดทีมตรงนี้เลยนะเราสามารถเลือกเมมที่เหมาะกับตัวละครของเราได้นะครับซึ่งเมมเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นระดับเหมือนตัวละครเลยตั้งแต่ระดับ SSR SR แล้วก็ระดับ R นะก็เป็นว่าถ้าเราทำการ
การสวมใส่เมมพวกนี้ให้ตัวละครเนี่ยตัวละครของเราก็จะได้ค่าสเตตัสพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะตีแรงขึ้นนะหรือถ้าจะพูดง่ายๆเนี่ยไอ้เมมโมรี่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับผมที่เราเนี่ยต้องทำการเสียเงินให้มันนอกจากการเสียตัวสุ่มในการสุ่มหาตัวละครเราก็ต้องสุ่มหาเมมที่เหมาะกับตัวละครด้วยทีนี้ต่อไปเรามาดูทางด้านการจัดทีมกันบ้างการจัดทีมของเกมนี้เนี่ยเราจะสามารถจัดได้5ตัวละครด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวละครที่จะออกไปสู้จริงๆเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวละครแถวหน้าเท่านั้นนะส่วนตัวละครตัวที่5เนี่ยจะพูดได้ว่าเป็นตัวละครเสริมก็ว่าได้นะครับหลังจาก1ใน4ตัวละครหลักของเราเนี่ยที่เอาไปสู้นะครับตายไปตัวละครตัวที่5ก็จะเข้ามาแทนตำแหน่งนั้นในทันทีนะแต่1สิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ของเกมนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องสีของตัวละครนะตัวละครในเกมนี้เนี่ยจะมีบอกอยู่นะครับผมว่าตัวไหนเป็นสีอะไรก็จะมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละเกมที่มีการแบ่งสีตัวละครแบบนี้ผมก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้กันนะครับผมว่ามันแบ่งสีทำไมก็แบ่งสีเอาไว้ว่าสีไหนมันชนะทางแพ้ทางสีไหนนั่นแหละครับเพราะงั้นถ้าเราจะเล่นเกมนี้เราก็ต้องมีตัวแบกในแต่ละสีเอาไว้ด้วยซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับผมว่าใครที่อวยอาจารย์โกโจเนี่ยไม่ควรจะพลาดเกมนี้เลยนะเพราะตอนนี้อาจารย์โกโจนะครับผมเป็นตัวแบกแทบจะทุกสีแล้วนะครับก็จะมีสีเขียวนะครับผมล่างนี้นะที่บอกได้เลยว่าดาเมจรุนแรงมากๆน่าจะแรงที่สุดในเกมตอนนี้แล้วแหละครับเพียงแต่ว่าจะอยู่ได้เพียงแค่7เทิร์นเท่านั้นนะพอผ่านเทิร์นที่7ไปแล้วเนี่ยอาจารย์โกโจก็จะกระโดดหายไปเลยนะครับส่วนอาจารย์โกโจตัวแบกสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นล่างนี้นะครับจะเป็นล่างชุดนักเรียนนะอ๋อลืมบอกไปนะครับผมอาจารย์โกโจแต่ละล่างเนี่ยจะใช้อันติที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างล่างที่เป็นวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ใส่ผ้าปิดตาล่างนี้เนี่ยอันติก็จะเป็นการยิงบอลม่วงนะส่วนล่างชุดนักเรียนล่างนี้นะครับอันติก็จะเป็นการยิงบอลฟ้าส่วนล่างแรกที่เราจะหาได้ตั้งแต่เกมเปิดเนี่ยก็จะเป็นล่างผ้าปิดตาตามปกติล่างนี้นะครับที่จะเป็นการยิงบอลแดงออกมาซึ่งบอกได้เลยว่าทุกล่างของอาจารย์โกโจนะครับอันติดาเมจแรงมากๆเพราะงั้นใครอวยอาจารย์โกโจเนี่ยไม่ควรจะพลาดเลยนะครับเพราะมีตั้งแต่สีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าส่วนตัวแบกสีแดงตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นตัวละครอย่างยูตะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับสีของตัวละครนะและตัวละครของเกมนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งประเภทออกไปด้วยนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือประเภทตัวดาเมจแล้วก็ตัวซัพพอร์ตนะส่วนแต่ละตัวนั้นทำอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมคอยจะมาทำคลิปเจาะลึกให้ที่หลังละกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เรามารู้จักตัวเกมแบบเบื้องต้นกันก่อนละกันแล้วก็ในส่วนของการจัดทีมเราก็สามารถเลือกเมมใส่ตัวละครได้ด้วยนะครับซึ่งเมมพวกนี้เราก็สามารถเข้าไปอัพเลเวลได้ด้วยนะเวลาที่เราทำการอัพเลเวลเนี่ยก็จะได้ค่าสเตตัสพื้นฐานเพิ่มขึ้นด้วยและเช่นเดียวกันกับในส่วนของตัวละครนะครับเมมเนี่ยเราก็สามารถอัพดาวเพิ่มได้ด้วยนะสามารถอัพได้สูงสุดที่5ดาวเลยทีนี้ต่อไปเรามาดูทางด้านของตู้กาชากันบ้างซึ่งตู้กาชาในเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ตู้หลักๆด้วยกันนะครับก็จะมีตู้ถาวรแล้วก็ตู้ลิมิเต็ดนะซึ่งตัวละครที่ลงในตู้ลิมิเต็ดเนี่ยพอหมดระยะเวลาของมันแล้วตัวละครที่อยู่ในตู้ลิมิเต็ดจะไม่ลงตู้ถาวร นะครับถ้าเราอยากได้เนี่ยเราก็ต้องรอตัวละครตู้นั้นนะครับผมมันวนมาใหม่นะซึ่งวิธีการดูว่าตู้ไหนเป็นตู้ลิมิเต็ดเนี่ยใกล้เราดูที่ระยะเวลาด้านล่างแบนเนอร์ของตู้นะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าตู้นี้จะอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะซึ่งภายในตู้ลิมิเต็ดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวละครลิมิเต็ดแล้วก็เมมโมรี่นะครับผมที่จะมากับตู้ลิมิเต็ดตู้นั้นนะแต่แน่นอนว่าเราก็มีโอกาสในการหลุดเลทอยู่แล้วนะครับซึ่งตู้ลิมิเต็ดของเกมนี้ตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ตู้ด้วยกันนะครับที่วนมาตอนนี้นะแต่ว่าตัวละครลิมิเต็ดของเกมนี้เนี่ยก็มีหลายตัวแล้วนะครับเพราะในเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยเกมก็เปิดมาประมาณ 8-9 เดือนจะครบปีแล้วนั่นเองนะส่วนตู้ถาวรเนี่ยก็จะเป็นตู้ที่เราจะไว้หาตัวละครที่เป็นตัวละครโกโจตัวละครยูจิหรือว่าตัวละครที่เป็นตัวปกติครับผมที่เป็นระดับ SSR นะซึ่งณปัจจุบันนี้ในเซิร์ฟเวอร์เจแปนก็สามารถนำมาปั้นเล่นได้อยู่นะครับแต่อาจจะไม่เก่งระดับ Tier SS เหมือนกับตัวละครจากตู้ลิมิเต็ดนะแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเราก็จะมีตู้ที่เราจะสามารถทำการรีได้เรื่อยๆอยู่นะครับก็คือมันจะการันตีตัวละครระดับ SSR ให้เราสามารถทำการสุ่มแล้วก็รีหาไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวที่เราต้องการในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำเป็นตัวละครอย่างอาจารย์โกโจผ้าปิดตานะครับสายสีฟ้าแล้วก็ตัวละครอย่างโนบาระสายสีเหลืองนะครับที่จะเป็นตัวแบกที่เก่งที่สุดตอนนี้แล้วนะในตู้ถาวรที่ผมจะให้รีหานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ Global เนี่ยไอ้ตู้มือใหม่ที่เราจะสามารถทำการรีได้เรื่อยๆตรงนี้มันจะมีไหมนะทีนี้ต่อไปก็มาดูทางด้านโหมดการเล่นกันบ้างนะครับโหมดการเล่นของเกมนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องหลักนะครับผมที่จะมีแอนิเมชันตัวละครพูดคุยกันเหมือนกับเราดูอนิเมะเลยนะซึ่งบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยทำมาได้ดีมากๆเพราะทุกคัตซีนต่
่างๆก็จะมีเสียงพากย์ตัวละครนอกจากโหมดในเรื่องเนี่ยก็ยังมีโหมดกิจกรรมดันในการเอาไว้ฟาร์มหาของนะครับในการฟาร์มหา EXP ในการเอาไว้อัพตัวละครในการเอาไว้อัพการ์ดอะไรพวกนี้นะจะมีโหมดหอคอยต่างๆมากมายที่จะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องที่เราเล่นผ่านนะมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับยิ่งเราเล่นเนื้อเรื่องไปไกลเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งปลดล็อกโหมดการเล่นใหม่ๆเข้ามาและแน่นอนว่าต้องมีคำถามนะครับผมเพราะเกมมหาเวทผนึกมาเนี่ยจุดเด่นของอนิเมะเรื่องนี้ก็น่าจะมาจากการกางอนาเขตนะเกมนี้มีตัวละครที่กางอนาเขตได้หรือเปล่าคำตอบก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปอยู่ทางฝั่งพวกวิญญาณคำสาปหรือว่าทางฝั่งวายร้ายมากกว่าไม่ว่าจะเป็นไอหัวภูเขาไฟนะครับผมที่สามารถกางอนาเขตได้หรือว่าตัวที่เป็นพืชนะครับผมที่สามารถกางอนาเขตได้นะไม่ก็ตัวละครอย่างมาฮิโตะนะครับที่กางอนาเขตได้แต่ว่าพวกตัวละครอย่างโกโจอะไรพวกนี้เนี่ยดันไม่มีสกิลในการกางอนาเขตออกมาเฉยเลยถ้าจะพูดถึงเรื่องข้อเสียของเกมนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องการทำตัวละครร่างใหม่ที่มันจะเป็นตัวเดิมอะครับเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายนะยกตัวอย่างเช่นตัวละครโกโจนะที่ร่างในการไม่ใส่ผ้าปิดตาเนี่ยก็มาเป็นร่างใหม่นะครับร่างวัยรุ่นเนี่ยก็จะมาเป็นร่างใหม่นะไม่ค่อยทำตัวละครตัวใหม่ๆออกมาสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวเดิมแล้วก็ทำการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรต่างๆแล้วก็ออกมาเป็นร่างใหม่นะซึ่งตรงนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นข้อเสียแต่สำหรับผมที่เล่นเกมแนวเทิร์นเบสแล้วก็ย้อมแมวมาจนชินแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครต้องการมองหาความแปลกใหม่หรือว่ารอตัวละครใหม่ๆเนี่ยอาจจะนานหน่อยนะครับกว่าเกมจะทำตัวละครตัวใหม่ๆออกมาก็เป็นว่าสำหรับคลิปรู้ก่อนเล่นของเกมมหาเวทผนึกมารคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครที่มีแผนจะเล่นเกมนี้เนี่ยฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับอีก3เดือนเราเจอกันนะคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ